ปิดชีวิตคู่บิลเกตส์และภรรยาก่อนหย่าร้างแบ่งสมบัติกว่า4ล้านล้านบาทวันที่4พฤษภาคม2564เวลา 20:16 น.ผู้จัดการออนไลน์รายงานถึงการตัดสินใจของบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft และภรรยาเมลินดาเกตส์ที่ประกาศหย่าร้างกันหลังแต่งงานอยู่กินกันมานาน27ปีถือเป็นข่าวที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนตัวของบุคคลระดับท็อปของแวดวงธุรกิจ IT อเมริกันก่อนแต่งงานบิลเกตส์เป็นหัวเรือใหญ่ในบริษัท Microsoft ด้วยฐานะ CEO ผู้ก่อตั้งร่วมกับพอลอันเลนในปี1975จนถึงปี2000จึงมีการเปิดทางให้สตีฟบอลเมอร์บริหารบริษัทไปขณะที่บิลเกตส์ขยับไปเป็นประธานและหัวหน้าสถาปนิกซอฟต์แวร์ปี2008เกตโบกมือลาหน้าที่ประจำวันที่บริษัทเพื่อเทเวลามากขึ้นในมูลนิธิบิลและเมลิดาเกตที่ไม่เน้นแสวงหาผลกำไรทั้งสองเป็นประธานร่วมและดูแลมูลนิธิซึ่งเปิดตัวในปี2000ที่บิลเกตยังมีเก้าอี้ในบอร์ดบริหารบริษัทอยู่ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วบิลเกตตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร Microsoft ท่ามกลางโควิด-19 ที่กลายเป็นปัญหาสำคัญทั่วโลกย้อนกลับไปในวันที่เขาและเธอพบรักกันที่บริษัทตามบันทึกทั้งบิลและเมลิดาเกตต่างทำงานที่ Microsoft จากฝ่ายหญิงที่เป็นผู้จัดการทั่วไปทั้งสองได้พบกันที่งานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับพนักงานของ Microsoft ในปี1987ก่อนที่บิลเกตจะใช้เวลาไม่กี่เดือนขอเมลินดาออกเดทเมลินดาเคยเมาสามีว่าบิลเกตลงมือเขียนข้อดีข้อเสียบนกระดานดำก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกันในปี1994ที่ฮาวายตลอดเวลา27ปีทั้งคู่เกี่ยวพันกับเงินทองมหาศาลแม้รายละเอียดทางการเงินของวิธีการแยกทางของคู่สามีภรรยาระดับท็อปของ Microsoft จะยังไม่ชัดเจนแต่บิลเกตเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัท Microsoft กว่า 1.37% ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 800,000 ล้านบาททั้งคู่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงร่วมกับวอร์เรน บัฟเฟตต์เซียนหุ้นระดับโลกที่จับมือกันปั้นโครงการ Giving Pledgeซึ่งเป็นโครงการระดมเงินบริจาคจนเมื่อ2ปีที่แล้วทั้งคู่ตัดสินใจย้ายหุ้น Microsoft มูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ไปยังมูลนิธิเนื่องจากพยายามอัดฉีดเงินเพื่อการกุศลตามที่บิลเกตส์เคยเขียนในบล็อกโพสต์ปี2019โดยปัจจุบันมูลนิธิมีทรัพย์สินรวมมากกว่า 51,000 ล้านดอลลาร์กลายเป็นหนึ่งในมูลนิธิที่ร่ำรวยที่สุดของโลกฝ่ายบิลเกตส์เคยกล่าวในสารคดี Netflix ปี2019เรื่อง Inside Bill Blend โดยเรียกความสัมพันธ์กับเมลินดาว่าเป็นพันธมิตรที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงเพราะบิลมองว่าเมลินดาเหมือนเขามากตรงที่การมองโลกในแง่ดีและสนใจในวิทยาศาสตร์ความพิเศษคือเมลินดาเข้ากับคนอื่นได้ดีกว่าแต่ก็เป็นคนไม่ยอมใครง่ายๆในเรื่องที่เธอคิดว่าถูกต้องการหย่าร้างนี้แทบไม่มีสัญญาณมาก่อนวันวาเลนไทน์ปี2020บิลเกตส์ได้โพสต์ภาพบน Instagram ในภาพนี้บิลยืนโอบเอวเมลินดาแล้วบรรยายว่าเขาไม่สามารถหาคู่คิดในการเดินทางครั้งนี้ได้ดีกว่านี้อีกแล้วตลอด10ปีที่ผ่านมาคู่สามีภรรยาเกตส์จะเผยแพร่สารถึงสาธารณชนเกี่ยวกับงานในมูลนิธิในฉบับล่าสุดที่เผยแพร่ในเดือนมกราคมทั้งคู่ยังเน้นสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดพร้อมกับการสนับสนุนพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เต็มที่เรื่องเด่นที่สะท้อนว่าทั้งสองมีเรื่องที่สนใจต่างกันคือในปี2015ทั้งสองเริ่มดำเนินการตามด้านที่ตนเองสนใจโดยบิลเกตส์เลือกก่อตั้งโปรเจกต์ Black to Energy ซึ่งเป็นโครงการลดโลกร้อนเพื่อหาทางชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกขณะที่เมลินดาสร้าง Pivotus Ventures ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคมวันนี้บิลเกตส์เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับที่4ของโลกรองจากเจฟ เบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon
เบอร์นาร์ดอาร์โนจากต้นสังกัดหลุยวิกตองและเจ้าพ่อเทสลาอย่างอีลันมัสก์การแยกทางของบ้านเกตเกิดขึ้น2ปีหลังจากที่เบโซสกล่าวว่าเขาและภรรยาแมคเคนซี่กำลังจะแยกทางกันทำให้บิลเกตและเจฟเบโซสถูกเชื่อมโยงกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ทั้งบิลเกตและเจฟเบโซสต่างเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกขณะที่ Amazon และ Microsoft ต่างก็แข่งขันกันดุเดือดในธุรกิจ Cloud Computing โดย Amazon ออกแถลงการตั้งแต่ต้นปีนี้ว่า Bezos จะก้าวลงจากตำแหน่ง CEO โดยหัวหน้าธุรกิจ Cloud อย่าง Andy Jassy จากกลุ่มบังเหียนบริหาร Amazon แทนสำหรับ Bill และ Melinda Gates ทั้งคู่ย้ำว่าจะยังคงทำงานร่วมกันในมูลนิธิเพราะความศรัทธาในภารกิจโดยจะเดินหน้าทำงานร่วมกันในมูลนิธิเพียงแต่จะไม่เดินหน้าต่อไปในฐานะคู่ชีวิตอีกแล้วเป็นการปิดฉากชีวิตคู่27ปีด้วยดีในที่สุด